อนจะไปดูมังงะดูโฆษณาให้เขาก่อนได้ไหมอ่ะเขาจะได้มีกำลังใจในการอ่านมังงะต่อนะขอบคุณจ้าผบ.ครับในอีกนี้แล้วครับตอนที่186อย่าร้องไห้เลยนะจู่ๆก็ร้องไห้อีกแล้วคุณพ่อกับคุณแม่อาจจะเกลียดฉันแล้วก็ได้วางใจเถอะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฉันเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันรู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนยังไงถึงได้กล้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังจริงเหรอจริงสิถึงพวกเขาจะเกลียดฉันแต่ยังไงซะฉันก็ต้องบอกไปอยู่ดีล่ะทำแบบนี้พวกเขาจะได้ปกป้องเธออย่างดียังไงล่ะเขาหาวิธีปกป้องฉันจริงๆงั้นเหรอเขาพูดจริงหรือเปล่าตอนนี้ฉันกลับมาวันนี้ฉันเพิ่งเห็นที่หนึ่งไม่เลวเลยฉันจะพาเธอไปนะที่ไหนกันน่ะฉันไม่ไปนะฉันอยากกลับบ้านเร็วเข้ารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันไม่ไปฉันต้องกลับบ้านใส่ชุดนี้แล้วกันรีบเปลี่ยนเร็วเข้าไม่เอาดูแก่จะตายไปอะไม่เปลี่ยนยันหรอฉันเปลี่ยนให้นะไอ้บ้ากามก็ได้ก็ได้ฉันจะสวมมันนายออกไปก่อนสิเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังอะอย่าเร่งสิเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้มันดูเงอะงะไปหรือเปล่าอะจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงล่ะชิงโจของฉันสวยที่สุดเลยไออันตรพานปล่อยฉันนะน่าจะพาฉันไปไหนอะถึงแล้วเธอก็รู้เองแหละนี่มันถนนหนทางถูกคนอื่นเห็นเข้ามีหวังได้ขี้กลัวจริงๆเลยนะเธอวางใจเถอะนะท่านนายพลถึงที่หมายแล้วขอรับจัดการบริเวณรอบๆให้เรียบร้อยแล้วด้วยขอรับชิงโจ้เราลงจากรถกันเถอะที่นี่มันผบ.ครับในอีกนี้แล้วครับตอนที่178สตูดิโอถ่ายรูปได้พามาสตูดิโอถ่ายรูปทำไมกันน่ะเธอรู้หรือเปล่าชิงโจว่าชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้ของฉันไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพใบหน้าของฉันอาจจะเป็นใบสุดท้ายแล้วก็ได้ดังนั้นฉันหวังว่ารูปที่มีค่าที่สุดของฉันจะเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้มีความสุขและดีที่สุดจิตใจของเขาห้อมร้อมไปด้วยความตายทุกๆวันที่เขาผ่านพ้นมาคนลำบากมากเลยสินะเอาล่ะวันนี้ถ่ายรูปกับเขาสักใบแล้วกันถึงเวลานั้นฉันจะได้มีข้อต่อรองจะได้กลับบ้านมีหน้าล่ะนายถึงสวมให้ฉันสวมชุดแปลกๆมาเพื่อถ่ายรูปนี่เองได้ยังไงกันวันนี้เธอสวยออกจะตายไปเข้าไปกันเถอะชิงโจเธอนั่งนี่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันอืมคุณหนูกู้ครับรบกวนยิ้มซะหน่อยนะครับฉันมาถ่ายรูปนี่ก็ดีเท่าไหร่แล้วฉันยิ้มไม่ออกหรอกนะถ้าเธอไม่ยิ้มฉันจะไปอยู่ใกล้เธอจนกว่าเธอจะยิ้มนะนึกไว้แล้วไม่ผิดอีตานี่นี่ได้คืบจะเอาศอกนะไอ้นักเลงได้ปล่อยฉันกลับบ้านสักทีเถอะเสร็จแล้วกลับได้หรือยังอย่ารีบร้อนเลยไหนๆก็มาแล้วนายทหารคนสนิทนายนี้ของฉันเป็นนักข่าวสนามรบมีทักษะยอดเยี่ยมในการถ่ายรูปอีกสักหน่อยได้ไหมล่ะฉันไม่ถ่ายสุดท้ายก็ไม่พ้นต้องมาถ่ายสินะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ทานข้าวเมื่อไหร่จะพาฉันกลับบ้านเนี่ยวันนี้เธอพูดอะไรมากเลยนะเดี๋ยวฉันต้องไปประชุมแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาวันนี้เธอทำตัวดีๆกับฉันเถอะนะหอบอครับนายหญิงอีกแล้วครับตอนที่188คนหลอกลวง
เสียงไปโนนี่ไงล่ะชอบเสียงไปโนไหมฉันเคยเรียนดนตรีแบบนี้ตอนอยู่โรงเรียนน่ะเธอต้องซ้อมเปียโนบ่อยไหมไม่ค่อยได้ซ้อมนะเปียโนที่บ้านก็เป็นของพี่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวเข้ากินเนื้อเข้าไปเร็วสิเดี๋ยวต้องไปปีนเขานะโอ้พระเจ้าจอมปีศาจนี่จะฆ่าฉันให้ตายหรือไงไอ้เด็กโง่นี่เรายังไม่ถึงยอดเขาเลยนะไม่ไหวแล้วหรอฉันจะไปเหมือนนายคนที่วันๆอยู่ในค่ายทหารได้ยังไงล่ะชิงโจ้เธอดูวิวนี่สิมันสวยขนาดไหนตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านอย่างเดียวเหนื่อยจะตายอยู่แล้ววิวข้างบนน่ะสวยนะจะกลับตอนนี้หรือไงอ่ะไม่เอาแล้วฉันเดินไม่ไหวแล้วให้ฉันแบกเธอขึ้นไปไหมไม่เอาอ่ะตัวฉันหนักจะตายนะผู้ชายคนนี้ที่เกือบมีทั้งเมืองเย่เฉิงมาอยู่ต่อหน้าฉันตอนนี้เขาจริงใจกับฉันหรือว่าชิงโจขึ้นมาสิเธอหนัก50กิโลกรัมฉันต้องวิ่งเป็น10กิโลเมตรคงไม่เป็นมีปัญหาหรอกนะฉันไม่ได้หนักถึง50กิโลกรัมซะหน่อยอะล้อเล่นนะชิงโจความระแบบนี้โอเคหรือเปล่าไม่โยกเกินไปใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกคนอื่นให้ฉันแบกหลังไม่คิดเลยว่าจะเป็นเขาถึงแล้วล่ะที่นี่คือเบลโวเดียเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดของเมืองเวเชิงช่างงดงามจริงๆผบ.ครับนายยิงหนีอีกแล้วครับตอนที่189ชิงโจเธอชอบเมืองเวเชิงไหม80%ของเมืองนี้ใช้เป็นท่อของเมืองนี้ทั้งหมดไม่รู้สิถ้าไม่มีนายฉันอาจจะชอบมันก็ได้เธอไม่ชอบฉันแต่ฉันชอบเธอนะแต่บ้านนี่จะทำอะไรอีกนะเอาละสายแล้วกลับกันเถอะไม่นะทำไมใจฉันต้องเต้นแรงอย่างนี้ด้วยสถานที่บ้านนี่จะทำให้ฉันแย่แล้วนะจากนี้การตัดสินใจเบื้องต้นฉันไม่มีทางชอบอีตาบ้านนี่แน่นอนเธอควรออกกำลังกายบ้างนะนิดหน่อยก็หมดเรี่ยวแรงซะแล้วจะออกกำลังกายทำไมล่ะฉันไม่ได้ต้องไปออกรบซะหน่อยอะเอางั้นเหรอถ้าซื้อของเล่นใหม่ให้เธอคงไม่มีแรงเล่นมันแล้วสิของเล่นอะไรฉันไม่สนทั้งนั้นแหละแค่นี้ฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ตักเต็กตักเปียโนนี่นะเป็นไงเธอชอบไหมนายซื้อมาตั้งแต่เมื่อไรเห็นท่าทางเธอเมื่อตอนเที่ยงก็รู้แล้วว่าเธอชอบเลยเตรียมไว้ตอนนั้นไม่ได้นะฉันต้องอดกั้นเอาไว้จะถูกความใจดีของเขาเล่นงานไม่ได้ฉันเหนื่อยแล้วจะกลับไปพักผ่อนเปียโนเพิ่งได้ต้อนรับเจ้าของของมันจะทิ้งมันแล้วเหรอเธอเล่นมันสักเดี๋ยวเธอนะไม่อย่างนั้นมันคงเสียใจแย่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะแมวเหมียวของฉันถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะอยู่แบบนี้ทั้งวันเลยล่ะเพื่อให้ได้เธอมาฉันจะปัดเป่าสิ่งกีดขวางให้หมดทั้งเมืองแย่เชิงเป็นของฉันฉันจะไม่ให้เธอพบความโศกเศร้าแม้แต่น้อยเด็ดขาดผบ.ครับนายหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่190ต่อไปเธอสามารถจัดการเองได้นะอาหารเช้าเตรียมไว้แล้วคุณหนูกู้ตื่นแล้วเหรอคะท่านนายพลบอกว่าเขาจะไม่อยู่สัก 2-3 วันนะคะไปมาแบบนี้เป็นเรื่องปกตินี่นะเอาจดหมายเราคงอยู่ด้วยกันได้แค่ในรูปภาพเท่านั้นแหละถ้าเป็นแบบนั้นฉันอยากหยุดเวลาเมื่อวานเอาไว้แต่ว่ามันคงไม่มีทางเป็นไปได้สินะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่พวกคุณทวงเกียรติหนูกันแล้วใช่ไหมคะหนูควรจะมาอธิบายด้วยตัวเองสินะคะได้จะไปเกียรติลูกได้ยังไงอ่ะ
ยังไงซะเธอก็เป็นลูกของเรานะเรื่องนี้อย่าให้คนอื่นรู้เรารู้กันแค่นี้พอพ่อเป็นคนฉลาดมาตั้งแต่เด็กฉันเดาว่าเขาตั้งใจจะบอกเราเพื่อให้พวกเราปกป้องเธอแน่นอนว่าฉันเกลี้ยกล่อมเขาต่อไม่ยอมให้เธอตกอยู่ในอันตรายแน่คุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะคะเด็กน้อยเอ้ยอย่าร้องไห้ไปเลยจ้ะชิงโจอีกสักครู่เด็กซนๆของบ้านนี้ก็จะกลับมาแล้วพวกเขาคงคิดถึงเธอมากแม่บอกว่าเรื่องคราวที่แล้วทำให้เธอตกใจมากจึงกลับไปก่อนเธออย่าเผลอพูดอะไรออกไปล่ะคุณแม่ชิงโจแวะมาหาเราใช่ไหมคะเอาลวดชุยฉันยังไม่กลับหรอกจ้ะคุณแม่บอกว่าเธอตกใจมากเธอโอเคหรือเปล่าเธอเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรแล้วขอบใจนะที่เป็นห่วงสวยชะมัดเลยอ่ะกินข้าวกันอยู่ดีๆก็เกิดเรื่องแบบนั้นเราควรไปไหว้พระกันบ้างนะยังจะไปไหว้พระอีกเหรอเนี่ยอะไรกันไปไหว้พระหรอฉันไปด้วยสิเด็กๆออกไปข้างนอกมันอันตรายนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปแทนพวกเธอเองพวกเธอเที่ยวอยู่ในเมืองนี่แหละยันก็เที่ยวในเมืองมันน่าเบื่อชิงโจเราไปหาหลงจิ้งกันดีไหมเดี๋ยวฉันไปด้วยนายน่ะชอบหลงจิ้งใช่ไหมล่ะไอ้อนาพานเอ้ยงั้นเรานัดกันแล้วครั้งหน้าเราไปหาหลงจิ้งกันนะฉันเป็นคนแบบนั้นซะที่ไหนกันน่ะเรื่องราวผ่านไปแล้วคฤหัสถ์ตระกูลหัวเธอไม่ได้บอกว่าจะมาเล่นกันหรือไงอ่ะทำไมถึงมาเรียนกันได้เนี่ยน่าเบื่อจังบทเรียนของเทอมต่อไปมันเยอะมากเลยนะหลงจิ้งต้องติวหนังสืออีกมากใช่ๆบทเรียนเยอะชะมัดเลยคนแบบนี้น่ะอยู่นิ่งไม่ได้หรอกช่วงนี้ฉันไม่มารบกวนเธอแล้วกันเขาคนเดียวคงไม่กล้ามาหาเธอหรอกไม่เป็นไรจ้ะคุณหนูวันนี้มีแขกมาหรอคะฉันเตรียมผลไม้มาให้ค่ะเธอเข้ามาทำไมฉันไม่เรียกก็ห้ามเข้ามาสิครับนายใหญ่หนีอีกแล้วครับตอนที่191ค่ะคุณหนูฉันวางผลไม้ไว้ให้แล้วนะคะจะออกไปค่ะพวกคุณค่อยเรียนกันไปเถอะนะคะฮะหลงจิ้งคุณหญิงเธอทำไมหรอทำไมท่าทางดูจงเกียจจงทันแกจังล่ะไม่ใช่แค่ฉันที่ไม่ชอบหล่อนนะคะพี่ชายของฉันก็ไม่ชอบด้วยเออแล้วทำไมพี่ชายของเธอถึงแต่งงานกับคุณหญิงล่ะเขาต้องทำไปเพื่อตอบแทนบุญคุณนะคะตลกจังสมัยนี้ยังมีการแต่งงานแบบนี้อยู่อีกเหรอการแต่งงานต้องเป็นเสรีถึงจะถูกสิแค่พอตอบแทนบุญคุณเหรอคะบุญคุณแบบไหนที่ต้องทำให้คุณชายหัวแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักกันมันยาวนะคะที่จริงแล้วพี่ชายฉันลำบากมากที่จริงแล้วตระกูลหัวเป็นตระกูลใหญ่ทางภาคเหนือแล้วเขาก็เป็นคุณชายที่ไม่เคยต้องกังวลเรื่องกินดื่มแต่หลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตลงไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงญาติในตระกูลก็พากันหุบสมบัติของพี่ชายฉันไปจนหมดแล้วไล่เขาออกมาตอนนั้นคุณพี่เพิ่งอายุ10ขวบก็ต้องเดินทางจนมาถึงทางใต้นี้ไม่รู้ว่าจะทนทุกข์แค่ไหนเขาต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารเกือบจะตายมาแล้วก็หลายครั้งไม่เป็นไรนะลุงจะพาเธอไปหาหมอเองโชคดีที่คุณลุงเหมยรับเขามาเลี้ยงให้อาหารเขากินคุณพ่อคะอย่าไปแตะต้องตัวเขานะคะตัวเขาเหม็นจะแย่ผู้หญิงคนนั้นก็คือลูกสาวของคุณลุงเหมยยายนั่นใช้เงินทองอย่างกับก้อนดินก้อนทรายเงินในบ้านของคุณลุงถูกผ่านออกไปหมดเพื่อรักษาชีวิตอันแสนสบายของหล่อนเอาไว้ถึงกับต้องมาเป็นนางบำเรอให้แขกแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตยากจนที่สุด
ของลุงเหมยก็ไม่ทำให้พี่ชายของฉันต้องหิวโหยจากนั้นพี่ชายของฉันก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบจนได้ที่ดินที่ตรงนั้นเป็นเจ้าของบ้านเองแต่ตอนนั้นคุณลุงก็มาป่วยหนักชีวิตก็อยู่ได้ไม่กี่วันคำขอร้องเรียกของคุณลุงเหมยคือดูแลลูกสาวของเขาพี่ชายฉันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยหาผู้ชายดีๆให้กับเหมยอิ้งนะแต่พอเหมยอิ้งรู้สถานะพี่ชายของฉันเท่านั้นล่ะก็ไม่ยอมไปไหนเลยสุดท้ายพี่ชายของฉันก็ต้องแต่งงานกับเธอเพื่อรักษาชื่อเสียงของเธอเอาไว้หลายปีมานี้พี่ชายก็ไม่เคยต้องตัวเธอเลยปล่อยให้เธอใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปพี่ชายของเธอไม่ควรทำให้ตัวเองเสื่อมเสียแต่ถ้าเป็นฉันแล้วก็จะไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดเพราะไม่ได้รักกันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณชายหัวจะมีเมตตาขนาดนี้เขาช่างมีน้ำใจจริงๆคราวที่แล้วแค่ช่วยดูอาการป่วยนิดหน่อยกลับมาให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับฉันแต่ว่าคนที่มีพระคุณคือพ่อของเธอไม่ใช่หรอไม่ใช่เธอซะหน่อยนั่นสิยายคนนี้น่ะหาเรื่องจริงๆถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ฉันเกลียดหล่อนเกลียดชะมัดเลยพี่ชายฉันเป็นคนดีมาตลอดแท้ๆหวังว่าจะไม่ก่อเรื่องกับเธอนะหล่อนไม่กล้าหรอกอย่าไปสนใจยีนั่นเลยเรามาติวหนังสือกันต่อเถอะว้าเหนื่อยชะมัดเลยได้นี่ไม่ตั้งใจดีซะเลยข่าวหน้าฉันพามาแล้วแถมยังมาก่อเรื่องเอาหน้าสร้างสีสันก็ดีใช่ไหมล่ะพวกเธอดูคืนเคียงกันจริงๆนะคุณหัวสุดหล่อของนิชาไม่น่าเลยนะคะต้องมาอยู่กับอีนางสันเลวแฮสยาที่เห็นคุณครั้งแรกก็ว่าน่ารังเกียจเฮ้ยอยากจะตบมันแทนจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ